สวัสดีครับเพื่อนๆชาว FPV ทุกท่านครับวันนี้ผมมาโชว์หน้าจอในแว่น DJI ของผมนะครับเป็นลำดิจิตอลนะครับลำนี้เป็นลำสันติวูฟนะครับเพื่อนๆเห็นอะไรแปลกประหลาดไหมฮะโอเคดูที่มุมซ้ายล่างนะครับถัดจากคำว่า Stub นะครับที่เป็นโหมดการบินแบบ Stub คือมันเป็นบินแบบ Angle นะครับหรือ Level Mode นะครับถัดมาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเนี่ยมีคำว่า LQ มีเลข2โคลอนแล้วก็100แล้วก็มีเว้นวรรคขีด52เนี่ยตรงนี้นะครับคือเป็นการโชว์ค่า Link Quality ของตัว Crossfire Nano RX นะครับที่ผมใส่ไว้ในลำนี้นะปกติเนี่ยเราจะเอามาโชว์ในแว่น DJI แบบนี้ไม่ได้นะครับเต็มที่ก็คือเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมทำก็คือมันจะโชว์ได้เป็นค่า LQ ก็คือเป็นค่า0ถึง100หรือเป็นค่า RSSI เป็นค่า0ถึง100มันเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะระหว่าง LQ กับ RSSI ซึ่งมันเป็นเทคนิคเก่าครับก็คือเราเอาค่า LQ หรือ RSSI เนี่ยจะส่งมาที่ Channel 8หรือ Channel 12บน GPS Tango 2หรือรีโมทตัวอื่นนะฮะส่งมาเข้าที่ Channel 8หรือ12แล้วเราค่อยเอาออก Channel นั้นนะไปคอนฟิกในเบต้าไฟล์แล้วเอามาโชว์นะแต่อันนี้มันจะโชว์ได้เต็มรูปแบบเลยรวมทั้งเห็นสักครู่มีกระพริบนะฮะก็คือมันมีการเตือนคือตำแหน่งเนี้ยฮะจริงๆแล้วมันคือ class name ก็คือชื่อลำดวนของเราครับแต่เราอ่ะเอามาใส่เป็นค่า link quality แล้วก็เป็นคำเตือนด้วยอย่างเช่นเดี๋ยวผมลองปรับทดไฟดูนะฮะเพื่อนๆดูที่ทางขวามือนะฮะไฟ16โวลต์เนี่ยไล่ลดมาเรื่อยๆแล้ว15 19ไล่มาเรื่อยเดี๋ยวผมจะให้มันลดลงต่ำกว่า3.5ลงมาเรื่อยๆนะ3.6 3.5แล้วรู้สึกว่า DJI มันจะเซตที่14โวลต์นะแล้วต่ำกว่า14โวลต์นี่เตือนแล้วเห็นไหมไอ้ตรงค่า Link Quality ของเราเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะเตือนครับว่า Low Bat แล้วก็คือตำแหน่งเนี้ยนอกจากจะใช้โชว์ค่า Link Quality แล้วเนี่ยมันยังใช้โชว์คำเตือนที่มาจากตัวไฟล์คอนโทรลเลอร์ของเราด้วยนะครับทำสองหน้าที่เลยเดี๋ยวลองเพิ่มไฟล์กลับหน่อยโอเคเนี่ยพอมันไม่มีคำเตือนอะไรนะมันก็จะมาโชว์ค่า Link Quality เหมือนเดิมโอเคถ้าเพื่อนๆอยากให้ในแว่นเพื่อนๆของโชว์ในแว่นของเพื่อนๆโชว์ข้อมูลลักษณะแบบนี้ได้นะก็จะต้องแฟตเฟรมแวร์พิเศษเข้าไปนะครับทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเฟรมแวร์พิเศษตัวที่พูดถึงนะครับก็คือจากหน้าเว็บไซต์นี้นะ GitHub เนี่ยนะเดี๋ยวผมใส่ไว้ใน description ให้นะครับก็คนที่ทำก็น่าจะชื่อเนี่ยฮะ Howells เนี่ยเป็นการเอาเฟรมแวร์ของ Betaflight นะฮะซึ่งเป็นเวอร์ชัน 4.3.0 RC2 เนี่ยมาดัดแปลงนะครับเพื่อให้โชว์ค่าเนี่ย Link Quality แล้วก็ RSSI แล้วก็ค่า Warning คำเตือนต่างๆนะฮะพวกแบตเตอรี่ใกล้หมดอะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้บอกว่ามันจะ Blinking ด้วยก็คือมันกระพริบนะแต่ผมลองดูแล้วมันไม่เห็นกระพริบเลยแต่ไม่เป็นไรคุณสมบัติหลักๆก็คือใช้อัปเดตแทน Betaflight 4.3 RC2 แล้วก็ค่าคำเตือนนะจะโชว์ในฟิลที่ชื่อ class name นี่คือปกติ class name เรามันจะเป็นชื่อลำดวนของเราอันนี้เขาเอามาโชว์ค่า warning นะเสร็จแล้วก็ตอนที่มันไม่ได้โชว์ค่า warning เนี่ยก็จะเอามาโชว์ค่า LQ แล้วก็ RSSI DBM แทนอันนี้คือ bullet ที่3นี่คือที่เราต้องการนะนี่ฮะโชว์ค่า LQ แล้วก็ RSSI DBM ก็มีคุณสมบัติอื่นๆด้วยครับอย่างเช่น support code protocol แล้วก็อย่างคลิปที่แล้วของผมเนี่ยค่าสัญญาณที่ดีที่สุดอ่ะมันควรจะเป็น100ใช่ไหมแต่มันโชว์แค่99เฟรมแวร์เนี้ยแก้ไขแล้วก็คือมันจะโชว์เป็น100ไม่โชว์99เสร็จแล้วตรงนี้บอกว่าคำเตือนจะกระพริบแล้วก็ตอนที่มันกระพริบก็คือมันจะผัดกันโชว์กับ LQ/RSSI อ่ะคนละครึ่งนะ1/2แต่ผมลองแล้วมันไม่กระพริบนะนี่โอเคทีนี้วิธีการติดตั้งก็คือตามขั้นตอนนี้นะฮะเพื่อลองไปอ่านดูคร่าวๆก็คือ backup โดยการใช้สั่ง rip all ก่อนนะก็ดาวน์โหลดเฟรมแวร์ให้ตรงกับตัว MCU ที่มันอยู่บนไฟล์คอนโทรลเลอร์ของเรานะแล้วก็เปิด Betaflight Configurator 10.0.8 ขึ้นไปนะแล้วก็แฟตเฟรมแวร์ให้ตรงโดยใช้ local file นะ local file ที่เราโหลดมาจากขั้นตอนที่2นี้
เสร็จแล้วก็แบ็กอัพกับที่สำคัญคือข้อ6นี่ทั้งหมด4บูเลตนี้นะก็คือต้องไปเปิด Warning Element ใน OSC แล้วก็ LQ ใน OSC แล้วก็ Craft Name สุดท้ายที่สำคัญเลยก็คือต้องอย่าลืมว่าต้องไป Disable ตัว Analog Channel ที่เหมือนกับคลิปที่แล้วที่ผมทำนะที่เราเอา Channel 8กับ Channel 12ไปส่งค่าไปให้นะอันนี้ต้องปิดนะเพราะอันนี้มันเป็นการดึงค่าตรงเลยโอเคอันดับแรกคือเราต้องมาดูตรง Asset นี้นะถ้าเพื่อนๆไม่เห็นเนี่ยต้องคลิกให้มันขยายออกมานะครับแล้วมาดูว่าไฟล์คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันใช้ MCU ชื่ออะไรไม่ใช่ใช้ MCU โมเดลอะไรนะฮะคือเป็นรุ่นไหนอ่ะเป็น F405ไหมทีนี้เดี๋ยวดูของผมวิธีการดูนะครับก็คือไปที่ Betaflight นะอย่าลืมนะครับ Betaflight ต้องเป็นเวอร์ชันนี้นะนี่10.8.0โอเคก็เดี๋ยวผมเสียบสาย USB โอเคเสียบสาย USB แล้วมาดูที่มุมบนซ้ายตรงนี้นะเนี่ยตรง Target เนี่ยของผมจะเป็น EXF722 Dual ก็ตัว MCU จริงๆก็คือจะเป็นที่เราต้องดูแล้วไปโหลดเฟรมแวร์ให้ตรงก็คือนี้ SCM32F7X2 โอเคก็ไปดาวน์โหลดเฟรมแวร์นะนี่ของผมคือตัวนี้นี่ฮะ F7X2 ตรงนี้โหลดที่เดสก์ท็อปก่อนโอเคเสร็จแล้วก็มาที่ Betaflight ผมมาแบ็กอัพก่อนไปที่ CLI นะครับพิมพ์ dip all เพื่อดึงค่าคอนฟิกที่มันไม่ต้องดึงมาทั้งหมดอะเป็นเฉพาะที่เราเซตอัพต่างหากออกมา save to file ก็เซฟที่ desktop เหมือนกันถัดไปก็อัปเดตเฟิร์มแวร์กดตรงนี้นะแล้วก็เลือกกด auto detect เนี้ยผมมันเลือกไว้ตรงอยู่แล้วสมมติผมเปลี่ยนให้มันไม่ตรงอ่ะผมกด Auto Detect โอเคนี่มันจะ Detect ตรงแล้วว่า MCU ผมนะครับที่ไฟล์คอมพิวเตอร์ใช้ EF722 Dual ครับแต่เราจะไม่เลือกเวอร์ชันจากในนี้นะฮะให้เราไปเลือกโหลดเฟรมแวร์ Local ตรงนี้นะโหลดเฟรมแวร์ Local แล้วก็ไปเลือกเฟรมแวร์ที่เป็น .hex นี่ฮะ HEX SEXX นะฮะกด Open แล้วก็แปะเฟรมแวร์ได้เลยครับโอเคมันเข้าบูตโหลดเดอร์ไม่ได้ครับเอาใหม่คอนเน็กกลับเข้าไปใหม่ไปที่ CLI เข้าบูตโหลดเดอร์โหมดโดยการพิมพ์ BL แล้วก็ Enter สังเกตตรงนี้จะมีคำว่า DFU แล้วเอาใหม่นะครับอัปเดตเฟรมแวร์ตรงนี้ตรงแล้วเลือกโหลดเฟรมแวร์โลคอลเลือกไฟล์ที่เราโหลดมาโอเคก็กดแฟตเฟรมแวร์อ่ะรอบนี้ได้แล้วเพื่อนๆอย่าลืมติ๊กเงี้ยฟูลชิปอิเลียสนะติ๊กไปด้วยก็รอวันแฟตแป๊บหนึ่งนะโอเคเสร็จแล้วครับก็คอนเนคเข้าไปใหม่ตรงนี้เราต้องกด Apply Custom Default นะครับอย่าลืมนะครับต้องกดนะฮะโอเคเสร็จแล้วไปที่ CLI นะครับแล้วก็ไปเปิดไฟล์ที่ Desktop ของเรานะครับที่เราแบ็กอัพไว้อะตัวนี้ที่เป็น Text File ฮะก็ Copy ทั้งหมดกด Ctrl A กด Ctrl C ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ปิดไปแล้วเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะตรง Write Your Command Here เนี่ยแล้วกด Ctrl V ก็ Enter ก็เป็นการ Restore ค่า Config ของเรานะครับโอเคดูโดนเราหมุนตรงปกติพอคือทุกอย่างมันที่เราเซตไว้ก่อนอันนี้ก็จะกลับมาหมดนะครับโอเคทีนี้กลับไปดูที่หน้าเว็บเขานะครับที่เขาแนะนำนี่เราทำมาถึงขั้นตอนเนี่ยที่5แล้วก็คือเอาดิฟค่าดิฟกลับเข้ามาเสร็จแล้วไปที่ขั้นตอนที่6นะขั้นตอนสุดท้ายแหละ
ไปที่ OD tab แล้วก็เปิดพวกนี้นะฮะ Warning LQ Craft Name โอเคไปที่ OSC นะครับไปเปิดWarning เปิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ LQ ก็คือ Link Quality เปิดด้วยนี่ฮะตรงนี้แล้วก็ RSSI DBM โอเคเปิดด้วยอ๋อแล้วที่สำคัญเลยคือ Class Name to C โอเค Class Name แล้วก็กดเซฟเซฟก่อนทีหนึ่งมาดูตรง warning warning นี่คือจากที่ผมลองเนี่ยถ้าเราเปิด warning เยอะๆอย่างเงี้ยบางทีมันไม่โชว์ค่าไอ้ LQ อะไรที่เราอยากเห็นเลยเพราะว่ามันมีคําเตือนขึ้นมาเยอะเกินนะฮะงั้นเรามาดูเรามาปิดอันที่เราคิดว่าไม่ได้ใช้นะอย่างเช่น alarming visible or battery critical เอาไว้ battery not full ไม่เป็นไร over capacity ไม่เอา battery warning เอาโอเค core temperature ไม่เอาแคทฟิปโหมดโหมดเอาอะ USC fail ไม่ต้อง fail safe ไม่ต้อง GPS ไม่เอา launch control ไม่เอาไม่ได้ผมไม่ได้บินไม่ใช่สายแข่งเนาะโอเค link quality เอา SI ธรรมดาไม่เอาแต่ RSI DBM เอาแล้วก็ visual paper โอเคกด save ก็น่าจะครบแล้วครับนี่ตำแหน่งตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องดูจากในแว่นนะครับคือเอาแว่นดูจากในแว่นแล้วก็ขยับเพราะว่ามันไม่ตรงตามนี้เพราะว่าอัตราส่วนมันไม่เหมือนกันเพื่อนต้องลองขยับทีละนิดทีละนิดให้มันตรงกับที่เราต้องการในแว่นนะฮะแล้วก็กดเซฟที่สําคัญเดี๋ยวนะไปให้ดูคําเตือนอันนึงอันสุดท้ายนี่ฮะให้แน่ใจว่าปิดตัวอนาล็อกชแนลสำหรับ RSSI ไว้ด้วยตรงนี้มันหมายถึงน่าจะ receiver ฮะแถบ receiver เนี่ยตรงนี้ฮะ RSSI signal strength นะความแรงสัญญาณ RSSI แบบ ADC ก็คืออนาล็อกนี่ฮะนี่ analog to digital converter อันนี้ต้องปิดแล้วก็ RSSI channel ตรงนี้นะที่เราอย่างคลิปที่แล้วที่เราไม่ได้แฟลชเฟรมแวร์เราใช้เฟรมแวร์ธรรมดาเราไปเลือก aux 4 aux 8อะไรพวกนี้เราก็ต้องเลือกเป็น disable นะครับอย่างเงี้ยครบแล้วแบบนี้เราก็จะเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนไปดูที่แว่นได้เลยครับนี่ครับภาพในแว่นก็จะเป็นเหมือนตอนต้นคลิปนะเป็นแบบนี้คือเพื่อนๆอาจจะวางตำแหน่งไว้ไม่ตรงเหมือนของผมก็ได้ผมวางเรียงกันอยู่ข้างล่างนะฮะมีโหมดในการบินแล้วก็มีตัวนี้ Craft Name ซึ่งเฟรมแวร์ตัวนี้มันเอามาโชว์ค่า Link Quality นะฮะสองก็คือโหมด2นะครับ100ก็คือคุณภาพของสัญญาณ100ส่วนลบ50ตรงนี้เป็น RSSI DBM ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นค่าการคลื่นกระแสตรงนี้เป็นโวลเตจของแบตเตอรี่แค่เซลล์เดียวนะครับเพราะว่าไอแบบทั้งก้อนไฟค่าโวลเตจของแบตเตอรี่ทั้งก้อนแว่น DJI มันโชว์อยู่แล้วตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็นกระแสที่กินไปทั้งหมดตั้งแต่เริ่มบินโอเคก็หน้าตาเป็นแบบนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะทำตามได้ไม่ยากนะครับถ้าเกิดใครทำแล้วติดตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับดูมาถึงตรงนี้นะครับช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำเรื่องเกี่ยวกับตัวเตือนสัญญาณของ Crossfire นี่นะครับถ้าสัญญาณมันต่ำเตือน2รอบนะฮะสัญญาณต่ำแล้วเตือนครั้งนึงออกแบบต่ำมากเลยก็เตือนอีกครั้งนึงเป็นเสียงเตือนออกจากรีโมทเลยก็ทำยังไงก็เดี๋ยวติดตามดูนะครับส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอให้เพื่อนๆทุกคนบินอย่างมีความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ